เรื่องที่บอกว่ากกต.เนี่ยชงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญกรณีคุณพิธาถือหุ้นสื่อแล้วจะสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าล่าสุดคุณผู้ชมครับแหล่งข่าวระดับสูงให้เปิดเผยนะฮะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้พิจารณาคำร้องกกต.ที่ให้วินิจฉัยสถานภาพส.ส.ของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับพร้อมขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวกรณีถือหุ้นไอทีวีระบุว่าต้องเข้าตามกระบวนการเพื่อความรอบคอบในการพิจารณาคาดว่าน่าจะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้ในครั้งหน้าซึ่งไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ในวันนี้นะฮะน่าจะต้องเป็นไปตามกระบวนการเพื่อความรอบคอบในการพิจารณาส่วนวันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีประชุมตามปกติตามประจำสัปดาห์ซึ่งมีวาระการพิจารณาที่บรรจุไว้อยู่แล้วก็คือแปลว่าเคสของคุณพิธาเนี่ยยังไม่เข้าที่ประชุมวันนี้นะใช่ค่ะก็ในเบื้องต้นศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะคะกกต.เพียงส่งเรื่องมาเฉยๆเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ในส่วนของการโหวตนายกรัฐมนตรียังเป็นไปตามกำหนดการเดิมไม่กระทบกับคุณสมบัติการเป็นแคนดิเดตนายกของคุณพิธาและรายงานล่าสุดเข้ามาว่าสว.โดยตำแหน่งคือบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยแจ้งมาแล้วนะคะว่าวันพรุ่งนี้ติดภารกิจก็คงจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมในการโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยครับอ่ะนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับกับประเด็นร้อนทางการเมืองนะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี